คอนโดที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมีชื่อว่ามิวนิคหลังสวนครับซึ่งเป็นคอนโดระดับลักชัวรี่ของทางเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์เขาถ้าเกิดใครจำกันได้เราเคยพาไปดูมิวนิคสุขุมวิท23มาแล้วนะครับซึ่งอันนั้นทำเลเขาอยู่สุขุมวิทแต่อันนี้พิเศษกว่าเพราะว่าทำเลเขาอยู่ซอยต้นสนติดกับสวนลุมเลยนะฮะคอนเซปต์ของการอยู่อาศัยติดสวนลุมเนี่ยเป็นอะไรที่มีมานานแล้วแล้วก็ขายได้ในทุกยุคทุกสมัยนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครก็อยากจะได้บ้านที่มันอยู่ติดกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงคอนโดที่มันเกิดใหม่ในช่วงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนโดแบบ leasehold คือเป็นเช่าระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบ freehold เนี่ยมองไปมองมาก็อาจจะเหลือที่เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกนะครับซึ่งวันนี้ที่นี่เขาสร้างเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินทัวร์กันว่าเขามีอะไรบ้างไปชมกันถึงแม้ว่าที่นี่จะชื่อมิวนิคหลังสวนนะครับแต่ว่าจริงๆคอนโดนี้ตั้งอยู่ในซอยต้นสนครับซึ่งเป็นซอยที่โชคดีมากเพราะว่าเมื่อก่อนซอยนี้เป็นซอยเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่การมาของสินทอนวิลเลจทำให้ย่านหลังสวนเนี่ยเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ขึ้นมากๆเลยนะครับนอกจากจะอยู่กลางเมืองไปไหนมาไหนง่ายเนี่ยรอบๆนี้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างจะครบเลยตัวตึกของที่นี่เป็นตึกสูง28ชั้นนะครับมีจำนวนยูนิต163ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ1ไร่1งานนะครับหน้าตาตึกเนี่ยออกแบบโดยยึดหลัก timeless aesthetic ครับให้ที่นี่มันดูสวยเรียบๆแต่สวยได้นานๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยแล้วก็ตรงบริเวณฟาซาดของตัวตึกก็จะใช้ดีไซน์ที่มันมีความคลาสสิกหน่อยๆเพิ่มเข้ามาให้มันเข้ากับการตกแต่งภายในของตัวตึกนั่นเองครับเดินเข้ามาในตึกนะครับพาร์ทแรกสุดที่จะมาเจอก่อนเลยก็คือพื้นที่โซนล็อบบี้ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดต้อนรับแหละทุกคนที่ผมอยากจะอธิบายเรื่องการตกแต่งของเขาก่อนคือที่เนี่ยสไตล์มันจะเป็นแนวโมเดิร์นนีโอคลาสสิกซึ่งฟังดูงงๆนะจะโมเดิร์นหรือจะคลาสสิกแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นคลาสสิกแหละที่ลดทอนเส้นสายต่างๆให้มันดูเรียบขึ้นนะครับให้มันดูทันสมัยขึ้นนั่นเองแล้วก็โทนสีที่เขาใช้ก็จะเป็นสีสว่างสีขาวสีครีมตัดกับเส้นขอบสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มแบบนี้อย่างนึงที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเป็นแบบสีผนังของเขาที่ชอบเป็นการส่วนตัวตัวสีเนี่ยจริงๆมันเป็นสีขาวออฟไวท์ธรรมดาแหละแต่ว่าเขามีการเล่นให้มันเห็นแบบ texture ของแปลงแล้วก็เหมือนกับเติมผงเมทัลลิกลงไปทำให้มันรู้สึกแบบมีประกายมีความวาวขึ้นมาแล้วมันผมว่ามันสวยดีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องไลบรารีนะครับซึ่งจะเป็นห้องที่อยู่ติดกันนะไลบรารีเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แบบนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับเอาจริงพื้นที่ของโซนล็อบบี้กับไลบรารีอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาทำการเปิดเพดานเป็นเพดานสูงนะครับแล้วก็เจาะช่องแสงให้มันมีแสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาเยอะๆทำให้เรารู้สึกว่าเออมันโอ๋โถงมันน่านั่งแล้วก็อยู่ติดกันฝั่งนี้จะเป็นห้องมีติ้งรูมก็จะเป็นห้องประชุมนะครับซึ่งจะสามารถรองรับได้ประมาณ12ที่นั่งมีจอทีวีสำหรับพรีเซนต์งานแบบจริงจังเลยเขาก็เผื่อไว้ว่าคนที่อยู่อาศัยที่เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการนัดคนอื่นมาประชุมที่บ้านก็มาใช้ตรงนี้ก็ดีกว่านะครับแล้วเขาก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามสามารถต้อนรับแขกได้ไม่อายใครนะฮะถัดเข้ามาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนลูกบ้านแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะมีเมลบ็อกซ์แล้วด้านในเมลบ็อกซ์ก็จะมีสมาร์ทล็อกเกอร์ด้วยนะครับแต่ที่อยากจะให้ดูคืออันนี้จะเป็นจอแสดงสถานะของตัวออโตเมทพาร์กิ้งซึ่งที่เนี่ยเขาจะใช้ระบบเป็นลิฟต์จอดรถไงคือจำนวนยูนิตมีทั้งหมดประมาณ163ยูนิตแต่มีที่จอดรถประมาณ185คันแปลว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทุกๆห้องก็จะมีที่จอดรถได้1คันแน่ๆแหละนะครับเดี๋ยวเดินถัดเข้าไปทางนี้จะเป็นโซนของโถงลิฟต์นะครับเดี๋ยวเรากดลิฟต์ขึ้นไปดูข้างบนกันว่าข้างบนมีอะไรส่วนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น7ครับซึ่งอยู่ในเฟสิลิตี้ที่ไม่ค่อยมีในคอนโดที่ไหนนั่นก็คือเกมส์ลาวนจ์นั่นเองครับในนี้มันก็จะเป็นห้องพักผ่อนที่มีโต๊ะเล่นเกมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะพูลนะแต่โต๊ะพูดูจะธรรมดาไปอยากจะให้ไปดูอันนี้ครับอันนี้เป็นโต๊ะปิงปองกระจกใสครับของยี่ห้ออิมพาเทียนี่สามารถตีปิงปองได้จริงๆเลยนะแต่มันอาจจะเด้งๆหน่อยก็เห็นแบบนี้ราคาประมาณสัก 500,000 กว่าบาทนะทุกคนแพงมากแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีฟุตบอลเทเบิลด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปอีกจุดนึงก็จะเป็นแอร์ฮอกกี้คืออันเนี้ยคือนอกจากมันจะเล่นได้จริงแล้วอ่ะมันยังเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆภายในคอนโดของเราด้วยนะครับแล้วเขาก็วางแผนว่าห้องนี้มันอาจจะแบบเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่แบบว่ามาสังสรรค์ปาร์ตี้กันอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยให้ดูดิแม้แต่ XO ของเขายังทำจากหินอ่อนเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมีเฟสิลิตี้ที่สำคัญที่สุดของคอนโดนี้อยู่นะฮะนั่นก็คือคิดส์ควอเตอร์ซึ่งข้างในจะมีสไลเดอร์กับบ่อบอลครับเป็นไงมี
ที่ไหนบ้างที่มีบ่อบอลในบ้านของตัวเองครับผมว่ามีไม่กี่ที่นะฮะแล้วผมรู้สึกอิจฉาเด็กๆที่นี่ที่เติบโตมาในบ้านที่มีบ่อบอลของตัวเองมากๆเลยนะฮะต่อมาครับเราจะขึ้นมาที่ชั้น27นะครับชั้น27 28เนี่ยจะเป็นเหมือนกับ facility บนดาดฟ้าของตัวตึกซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนะทุกคนซึ่งสระว่ายน้ำของเขาเนี่ยจะตกแต่งมาให้มันเป็นโทนสีขาวๆประดับด้วยหินอ่อนอะไรแบบนี้ให้มันรู้สึกแบบสว่างสว่างสะอาดสะอาดน่าใช้งานนะครับแล้วเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นชายคาที่ทำให้เราสามารถมาว่ายน้ำในตอนกลางวันที่แบบแดดร้อนๆแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็สำคัญเลยคือตรงนี้มันได้วิวนะครับคืออันนี้มันจะเป็นวิวสวนลุมที่แบบว่าเราสามารถว่ายน้ำไปด้วยดูวิวไปด้วยได้นะเอาจริงก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวิวที่พิเศษนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่ตึกหรอกที่เราสามารถมองเห็นวิวสวนลุมแบบชัดๆแบบนี้ได้ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วถัดมาข้างๆกันเนี่ยจะมีห้องที่เขาเรียกว่า Amphitheater Room นะครับห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นที่เขาใช้เป็นห้องดูหนังด้วยเป็นห้องนั่งเล่น2ชั้นซึ่งเขาจะมีการติดเป็นจอโปรเจคเตอร์ไว้นะครับสามารถเลื่อนลงมาได้แล้วก็ฉายหนังดูไปพร้อมกันสมมุติว่ามากันจำนวนเยอะๆเนี่ยดูส่วนหนึ่งข้างล่างกับส่วนหนึ่งข้างบนก็ได้นะครับแต่สมมุติว่าเรามากันจำนวนไม่เยอะ 2-3 คนเนี่ยแล้วเขาจะมีอีกชุดนึงเป็นชุดเล็กอยู่ทางด้านบนนะครับก็สามารถทำให้มันใช้งานแบบแยกกันได้นั่นเองจากชั้น27ขึ้นมาชั้น28เนี่ยเราต้องขึ้นลิฟต์มาตัวหนึ่งนะทุกคนซึ่งมันจะเชื่อมกันเฉพาะ2ชั้นนี้เท่านั้นซึ่งชั้น28ก็จะมีเฟสิลิตี้อีก2อันที่อยากพามาดูเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนห้องนี้มันจะเป็นส่วนของ private dining room นะทุกคนซึ่งมันจะเป็นห้องรับประทานอาหารส่วนกลางซึ่งมันจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถชวนเพื่อนๆเนี่ยมากินข้าวที่บ้านได้บางทีกินในห้องเรามันอาจจะแบบพื้นที่มันคับแคบอุปกรณ์มันไม่พร้อมมันอาจจะแบบว่าใช้งานไม่สะดวกไงเขาก็เลยเตรียมห้องนี้ไว้ให้นะครับตรงนี้มีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด12ที่นั่งที่แบบว่านั่งกันได้เต็มที่เลยมาพร้อมกับการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็เดินข้ามมาอีกห้องนึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์บาร์นะครับที่ก็รองรับแขกได้อีกประมาณสัก6-7 คน8คนสบายๆแล้วก็บางบ้านเนี่ยอาจจะอยากให้แบบมีเชฟเทเบิลมีโอมากาเสะมาจัดในคอนโดของตัวเองห้องนี้คือเขาบอกว่าทำได้เลยนะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ครบแล้วเพราะว่าด้านหลังของประตูบานนี้จะมีครัวเกรดร้านอาหารที่เขาแบบเตรียมอุปกรณ์ไว้แบบอย่างเพียบพร้อมเลยโดยที่ว่าเขาให้เชฟแฮมนะครับมาช่วยออกแบบครัวตัวนี้ให้บอกว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อที่จะให้มันรองรับพื้นที่ตรงนี้ได้นั่นเองส่วนฟาซิลิตี้ที่เป็นแบบไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ก็คือสกายบาร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เขาจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า Decanter Sky Lounge นะฮะอยากจะให้ดูดีไซน์ก่อนคือตรงนี้เขาทำเป็นห้องเพดานสูงเลยนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทำเป็นผนังกระจกตลอดแนวเลยนะครับทั้ง3ด้านทำให้เราสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามิกของกรุงเทพได้เลยนะครับเราไม่ได้เห็นแค่สวนลุมนะครับแต่เราเห็นไปถึงสวนเบญจกิติแล้วก็เห็นไปถึง RBSC Royal Sport Club เลยนะครับได้ถึง3สวนพร้อมๆกันแล้วก็มองเห็นสกายไลน์ของกรุงเทพมหานครโดยรอบนะครับซึ่งตรงนี้ในช่วงปีใหม่นะสมมุติว่าเขาจุดพลุกันอ่ะคือเราไม่ต้องไปแล้วนะพวกร้านอาหารลอยฟ้าคือเราขึ้นมาบนดาดฟ้าของบ้านตัวเองนี่คือสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างตรงนี้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้เขาก็จะทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับสำหรับนั่งในแต่ละมุมแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะทำเป็นบาร์นะฮะรูปเกือกม้าแบบนี้แล้วก็ประดับด้วยหินอ่อนซึ่งตรงนี้สมมุติว่าเราอยากจะเอาเครื่องดื่มมาลงเราอยากจะเอาบูธดีเจมาลงจัดปาร์ตี้สามารถทำได้ในบ้านของตัวเองเลยนะครับเฟสิลิตี้ของเขาจะหมดประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าห้องของเขาเป็นยังไงกันบ้างไปห้องของที่เนี่ยทุกคนเขาจะมีให้เลือกหลายไทป์หลายไซส์นะครับเริ่มราคาตั้งแต่18ล้านไปจนถึง80ล้านเลยส่วนห้องที่เราจะพามาดูห้องแรกนี้จะเป็นไทป์เล็กก่อนเป็น1เบด56ตารางเมตรราคาขายเขาอยู่ที่22ล้านรวมตกแต่งแล้วนะครับซึ่ง1เบดเนี่ยขนาด50กว่าตารางเมตรเนี่ยเอาจริงถือว่าใหญ่นะเมื่อเทียบกับมาตรฐานของคอนโด1เบดทั่วไปเนี่ยดังนั้นเราจะพามาดูว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มจากพื้นที่ครัวตรงนี้ก่อนนะครับครัวตรงนี้เขาจะให้มาเป็นครัวตัว L แบบนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับใส่ตู้เย็นนะครับซึ่งเขาเอาตู้เย็นฝังไปกับหน้าบานเลยแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับทำครัวเตรียมอาหารนิดๆหน่อยๆอยู่ที่นี่คงไม่ได้ทำครัวอะไรจริงจังมากมายนะครับแล้วก็มีซิงค์ล้างจานตรงนี้พื้นที่ด้านหลังเขาก็ติดพวกหินอ่อนอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วพวกครัวเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อโคลเลอร์พวกโปรไฟล์มือจับหรือว่างานเอเซสซอรี่อะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเรียบร้อยทีเดียวนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเตาไมโครเวฟมีเตาไฟฟ้าที่ดูดควันให้นะครับอันนี้จะเป็นของยี่ห้อโกเรียนเย่โกเรียนเย่จะเป็นแบรนด์จากสโลวีเนียนะแล้วเขาก็ทำแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเอนด์แบบนี้แล้วก็
ชุดครัวจริงๆอ่ะมันจะจบแค่ตรงบริเวณนี้แค่นี้แต่คนที่แต่งห้องเนี้ยซึ่งก็คือ DWP เนี่ยเขาทำการเพิ่มระยะของเคาน์เตอร์มาอีกหน่อยนึงแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกินข้าวที่แบบว่าเป็นโต๊ะสามารถนั่งได้2คนแบบนี้นะครับสามารถเอาเก้าอี้สอดเข้าไปข้างใต้แบบนี้ได้ซึ่งผมว่ามันก็สะดวกดีนะเพราะว่าเอาจริงๆเราก็คงอยู่กันแค่ไม่เกิน 1-2 คนนะครับโต๊ะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นส่วนของตู้เก็บของหลายอย่างนะครับเริ่มจากอันนี้ให้เปิดให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นตู้เก็บเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้าซึ่งก็สามารถเก็บรองเท้าได้หลายคู่เลยนะแบบนี้ส่วนเดินถัดเข้ามาทางด้านในนะครับจะเป็นส่วนของ living room ก็เป็นโซฟานั่งดูทีวีนะครับพื้นที่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากทุกคนเพียงแต่ว่าเราอยากให้สังเกตการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขานะครับคือเขายอมวางโซฟาไว้กลางห้องแบบนี้แล้วก็ยอมให้ระยะดูทีวีมันไม่ได้ไกลมากแต่พอเขาทำแบบนี้มันจะทำให้พื้นที่ข้างหลังเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นคือสามารถบิ้วเป็นตู้เก็บของแบบนี้ได้แล้วก็สามารถทำเป็นแบบโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงานเล็กๆอยู่มุมนึงได้เอาแบบเก้าอี้สตูแบบนี้เข้ามาใส่ซึ่งมันก็ทำให้แบบว่าจากจะเป็นแค่โซฟานั่งดูทีวีเฉยๆก็สามารถให้มันมีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับส่วนปลายสุดของห้องนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้ขนาดอะไรมากหรอกทุกคนเป็นระเบียงวางคอมแอร์เฉยๆแต่ว่าห้องนี้วิวสวยสามารถมองออกไปเห็นตึกของตัวโรงแรมสินทรเคมพินสกี้ได้นะฮะก็เป็นวิวที่สวยงามของห้องนี้เลยส่วนห้องนอนเนี่ยเราก็เดินข้ามมาฝั่งนี้นะครับพาร์ทห้องนอนไม่ได้มีอะไรมากเลยวางเตียงขนาด6ฟุตไว้ตรงกลางเป็นเตียงคิงไซส์แบบนี้พื้นที่ด้านข้างก็ใส่พวกโต๊ะหัวเตียงได้แล้วปลายเตียงก็ติดทีวีบนผนังด้านใต้ของทีวีเนี่ยมันจะมีพื้นที่อีกนิดนึงให้เราสามารถบิ้วเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของจุกจิกอะไรแบบนี้ได้หรือบางทีเรามีเพย์5เงี้ยเราอยากจะมาเสียบเล่นตรงนี้ก็สามารถวางตรงนี้ได้แต่ไอเดียสำคัญของห้องนี้มันคือผนังกระจกนะครับที่เขาใส่มาเป็นผนังกระจกบานใหญ่พื้นจรดฝ้าเลยแล้วก็สามารถมองเห็นวิวได้แบบเต็มตานะครับแล้วเดินข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าและซึ่งก็จะมีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าประมาณนึงทุกคนไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็น่าจะโอเคแต่ถ้าอยู่2คนก็ต้องเบียดๆหน่อยนะครับส่วนตรงนี้จะมีเหมือนกับประตูบานเลื่อนที่เราสามารถเลื่อนมาปิดได้นะครับเพื่อเพิ่มความเรียบร้อยให้กับตรงบริเวณส่วนแต่งตัวตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่คนเดียวก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้แหละมันก็โล่งดีและฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ำตัวห้องน้ำเนี่ยเอาจริงๆพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากทุกคนคือหลักๆก็คือจะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับมีโถสุขภัณฑ์อยู่อีกมุมนึงแล้วทางฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของชาวเวอร์นะครับซึ่งชาวเวอร์เนี่ยก็จะให้มาเป็นชุดสุขภัณฑ์ของโคเลอร์แล้วก็จะมีประตูกระจกปิดแบบนี้สามารถยืนอาบน้ำก็ได้หรือว่าจะนอนแช่น้ำตรงอ่างแบบนี้ก็ได้เขาไม่ให้บาร์ทับมาด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะเปิดผนังตรงนี้เป็นแบบเซ็กซี่บาร์เป็นกระจกเข้ามุมสามารถแบบว่านอนแช่น้ำไปมองเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยนั่นเองอีกห้องนึงที่ผมอยากพามาดูนะครับทุกคนห้องนี้จะเป็นห้อง3 bed ขนาด133ตารางเมตรนะครับเขาเรียกห้องนี้ว่าห้อง The Collection ซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่ยูนิตแล้วก็ห้องนี้จะได้รับการอัปเกรดวัสดุที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็เขาขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยราคาอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทนะฮะซึ่งถ้าเกิดหารต่อตารางเมตรมาแล้วจะตกอยู่ประมาณตารางเมตรละ 500,000 นะทุกคนราคาโหดทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยๆพาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเริ่มจากข้างหน้าสุดเลยตรงนี้ก็เหมือนเดิมมีตู้รองเท้าแต่ตู้รองเท้าเล็กลงนิดนึงแล้วก็มีตู้สำหรับใส่เครื่องซักผ้านะครับแต่ว่าจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออันนี้ครับเป็น powder room นะฮะก็คือห้องน้ำสำหรับเอาไว้รับแขกนั่นเองเพราะเขามองว่ายูนิตที่เป็น3 bed เนี่ยเขาน่าจะอยู่กันเป็นครอบครัวน่าจะมีสมาชิกหลายคนหรือถ้าเกิดไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวก็น่าจะเป็นคนที่แบบอยากพาคนอื่นมาที่บ้านด้วยก็ต้องมีฟังก์ชันที่มันเผื่อสำหรับสมาชิกที่มันเยอะขึ้นอย่างเช่นโต๊ะกินข้าวอันนี้เขาจะใส่มาเป็นโต๊ะกินข้าวขนาด8ที่นั่งชวนเพื่อนมานั่งกินข้าวด้วยกันได้นะครับมีพื้นที่โซฟาสำหรับแบบนั่งพักผ่อนนิดหน่อยแต่สำคัญเลยคือชุดครัวครับได้ชุดครัวขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้จะได้ครัวที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นครัวของแบรนด์โพลีฟอร์มนะครับก็จะเป็นแบรนด์นำเข้าจากอิตาลีแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยก็จะได้เป็นตู้เย็นแบบบานคู่แบบนี้เลยนะฮะเก็บอาหารได้แบบจุใจรวมถึงว่าให้ตู้แช่ไวน์มาด้วยนะครับซิงค์ล้างจานก็ใหญ่ขึ้นพื้นที่เก็บของก็เยอะขึ้นรวมถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้โกเลนเย่รุ่นพิเศษที่ไปคอลแลบกับดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าออร่าอิโต้นะครับเป็นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสที่เขาจะชอบแบบทำพวกโปรดักต์ดีไซน์แล้วเขาก็เลยใส่เครื่องใช้ไฟฟ้ามา5อันเลยมีทั้งเครื่องล้างจานมีที่ดูดควันมีเตาไฟฟ้ามีเตาไมโครเวฟรวมถึงเตาอบด้วยนะครับ
แล้วก็พวกอิเซสซอรี่ต่างๆที่อยู่ในลิ้นชักอะไรแบบนี้ก็จะแบบเป็นของดูดีเลยนะของโพลีฟอร์มเขานี่คือเขาทำในงานพวกนี้ไว้เนียบอยู่แล้วผมว่าครัวชุดนี้สวยเลยนะครับแล้วเดินถัดเข้ามาอีกนิดนึงฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของ living area แล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่โซฟาสำหรับนั่งดูทีวีนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเขาคือให้มาตามนี้เลยนะแล้วก็จะอยู่ติดกับผนังกระจกที่มองออกไปเห็นวิวข้างนอกด้วยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีพื้นที่เหลือๆอีกนิดหน่อยที่เขาวางอาร์มแชร์เอาไว้แล้วก็จะมีตู้เก็บของขนาดใหญ่แบบนี้นะครับที่เขาบิ้วซ่อนไว้ตรงผนังนะแล้วก็จะมีแบบเคาน์เตอร์หินเล็กๆสำหรับแบบวางของอะไรต่างๆที่อยู่หน้าห้องนอนของเราห้องนอนของห้องนี้ก็จะมีทั้งหมด3ห้องมีห้องนอนมาสเตอร์อยู่ริมสุดแล้วก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะครับซึ่งจะขอพาเข้าไปดูข้างในหน่อยห้องนอนห้องแรกนี้นะฮะจะเป็นห้องที่ขนาดเล็กที่สุดในบรรดาทั้ง3ห้องเลยเขาก็เลยจัดเป็นห้องนอนเด็กนะครับตรงนี้จะเป็นเตียงกึ่งๆโซฟาก็คือใช้นอนก็ได้หรือจะวางเตียงเด็กก็ได้นะครับจะอยู่ติดกับผนังกระจกเข้ามุมแบบนี้มองเห็นวิวสวยๆเลยแล้วผนังฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะนั่งเขียนหนังสืออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีตู้หนังสือตรงนี้ที่แบบว่าวางน้องไดโนเสาร์ผู้น่ารักเอาไว้นะครับแล้วก็มีเสือเล่นเล่นทำไมส่วนห้องนอนห้องที่2เนี่ยก็จะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้อีกนิดนึงนะครับโดยที่อาจจะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นแล้วแล้วก็มีพื้นที่สำหรับใส่เตียงขนาด5ฟุตได้ติดทีวีปลายเตียงได้มีพื้นที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะเขียนหนังสือมุมริมหน้าต่างอีกจุดนึงได้นะครับห้องนี้เมื่อเทียบกับห้องที่แล้วเนี่ยขนาดของห้องน้ำมันจะใหญ่ขึ้นมันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นมีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงส่วนห้องสุดท้ายที่เขาให้น้ำหนักเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็น Master Bedroom นะครับซึ่งขอพาดูห้องน้ำของเขาก่อนเลยห้องน้ำของ Master Bed เนี่ยก็จะได้ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีการอัปเกรดวัสดุเช่นตัวอ่างอาบน้ำอันนี้จะได้เป็นอ่างทรงคลาสสิกที่เป็น Freestanding Bathtub ด้วยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าปกตินะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยที่ต้องปิดประตูก่อนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์ซึ่งได้โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติกับ shower box อันนี้นะครับซึ่งพื้นที่ของ shower box ก็ให้มาใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็จะกรุเป็นหินอ่อนสีดำแบบนี้นะครับดูแบบดูแบบแมนๆหน่อยแล้วถัดมาทางฝั่งนี้ครับจะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวแล้วซึ่งภายใน walk-in closet อันเนี้ยเขาก็จะใส่เป็นตู้เสื้อผ้ามาอันนึงแล้วก็จะมีโต๊ะแต่งหน้าตรงนี้ใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงอ่ะผมมองว่าเราบิ้วตู้เสื้อผ้าเป็นตัว L ไปเลยคือได้เก็บเสื้อผ้าของเราได้เยอะๆไงแล้วไอ้โต๊ะเครื่องแป้งอันเนี้ยเอาไปไว้ข้างนอกนะครับส่วนเดินถัดเข้าไปด้านในสุดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของเตียงนอนและตัวเตียงนอนนี่เขาสามารถใส่เตียงขนาด6ฟุต king size ได้เลยแต่ทีวีที่อยู่ปลายเตียงเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เอาทีวีไปไว้ข้างนอกก็ได้เราไปนั่งดูทีวีข้างนอกแล้วเอาพื้นที่โต๊ะเครื่องแป้งที่เรามีไม่พอเมื่อกี้เอามาใส่ตรงนี้ดีกว่าให้เราสามารถมีพื้นที่สำหรับแบบนั่งแต่งหน้าแต่งตัวอะไรตรงนี้ได้นะครับแต่สุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องวิวนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาใส่ผนังกระจกแบบฟูลไฮท์มาเลยให้เราสามารถมองออกไปข้างนอกเห็นวิวแบบเต็มๆแล้วตรงนี้ก็จะได้วิวสวนลุมด้วยนะครับซึ่งผมว่ายูนิตนี้นะมันจะดีมากเลยถ้าเกิดแบบว่าเขาไม่ได้แบ่งเป็น3 bedแต่เขาแบ่งแค่2 bedนะครับเพราะว่าพอเขาทำเป็น3 bedเนี่ยผมรู้สึกว่าห้องนอนแต่ละห้องอ่ะมันได้ไซส์ที่เล็กไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำเป็น2 bedนี่มันจะเพอร์เฟกต์มากเพราะว่ามันจะแต่ละห้องมันจะมีฟังก์ชันที่มันแบบใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นนั่นเองก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสรุปกันโอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยสำหรับมิวนิคหลังสวนนะครับก็สำหรับบทสรุปของที่เนี่ยที่เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนพื้นที่ของเขาเนี่ยแค่ประมาณที่ดินประมาณ1ไร่นิดๆเท่านั้นเองสร้างออกมาเป็นตึกสูง28ชั้นก็จริงแต่ว่ามันทำให้ floor plate ในแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากซึ่งทางเมเจอร์เขาก็รู้ตัวนะเขาก็เลยชดเชยมาด้วยการที่เขาใส่ฟังก์ชันมาเยอะๆแทนนะครับคือเราอาจจะไม่ได้มีสระว่ายน้ำ50เมตรหรือไม่ได้มีล็อบบี้ที่จุคนได้100คนแต่ว่าที่นี่มีเกมรูมมีมีติ้งรูมที่สามารถใช้งานได้มีห้อง private dining อยู่ชั้นบนมีสกายบาร์มีห้องดูหนังแบบ2ชั้นอะไรแบบนี้ซึ่งเขาสู้ด้วยจำนวนแทนนะครับซึ่งมันก็มีมากเพียงพอให้ลูกบ้านสามารถได้ใช้นั่นแหละแล้วก็ขนาดของห้องที่เนี่ยมันถือว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคือห้อง1 bed ของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณสัก50กว่าตารางเมตรเมื่อเทียบกับมาตรฐานของคอนโดเกิดใหม่ในปีนี้คือไซส์เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่และสามารถอยู่อาศัย2คนได้แล้วมันก็ไม่ได้อึดอัดคับแคบจนเกินไปแล้วถ้าเกิดเราขยับเป็นห้อง2 bed หรือ3 bed มันก็อาจจะอยู่เป็นครอบครัวได้นะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยคงต้องบอกว่าที่นี่ขายทำเลแหละทุกคนคือที่นี่มันอยู่ติดสวนลุมนะติดชนิดที่ว่าเราลงจากตึกมาแล้วเดินไปออกกำลังกายได้เลยนะครับแล้วคอนเซปต์ของการอยู่ติดพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วมันก็ขายได้เรื่อยมาแต่สำหรับปี2022เนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันเหลืออยู่ไม่กี่โปรเจกต์แล้วแหละที่มันยังเป็นฟรีโฮลอยู่นะครับโปรเจกต์ที่มันขึ้นอยู่รอบๆสวนลุมในปัจจุบันเนี้ยหลายที่มากส่วนใหญ่เลยแล้วกันมันคือเป็นโปรเจกต์แบบลีสโฮลก็คือเป็นเช่าระยะยาวนะครับแต่มันเหลืออยู่ไม่กี่โปรเจกต์ที่มันสามารถซื้อกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ตลอดไปอย่างเช่นมิวนิคหลังสวนแห่งนี้นั่นเองนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับโปรเจกต์นี้ตอนหน้าก็เดี๋ยวพาไปดูที่ถัดไปนะครับช่วงนี้คอนเทนต์อสังหาเยอะมากเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย